สนับสนุนช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยโดยมอนซานโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืชราวอัพและสปาร์คช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยเป็นช่วงที่นำเสนอผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งที่ดำเนินการเสร็จแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้ประกอบการเพื่อการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแนวพระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ได้กำหนดการจัดแบ่งพื้นที่เป็น10 30 30และ30กล่าวคือ10สำหรับสร้างบ้านเรือนและสิ่งอำนวยความสะดวก30สำหรับขุดสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร30สำหรับปลูกข้าวและ30ที่เหลือสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนสำหรับประโยชน์ที่ได้จากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซหลุมขยะก็คือเป็นการนำก๊าซมีเทนจากหลุมขยะมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและที่สำคัญยังเป็นการลดปริมาณก๊าซมีเทนที่จะปลดปล่อยสู่บรรยากาศด้วยการเผาซึ่งเป็นการลดปริมาณการทำลายสภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วยเมล็ดพันธุ์หลากหลายชนิดโดยเฉพาะพืชผักพืชไร่เศรษฐกิจสามารถนำมาเคลือบเมล็ดได้เช่นข้าวโพดหวานพืชตระกูลถั่วพืชตระกูลแตงพริกมะเขือเป็นต้นรวมทั้งพันธุ์พืชใหม่ๆที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทุ่มเทพัฒนาพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรได้มีพืชพันธุ์ปลูกเช่นถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์50มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์50ข้าวโพดหวานอินทรีย์2ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์3601และข้าวเจ้าหอมนิลและในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตการต่างๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตนั้นเช่นโครงการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ภายใต้โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการทางเศรษฐกิจจากการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสุกรนั้นทำให้สุกรมีอัตราการเจริญเติบโตดีซากสุกรมีเนื้อแดงมากตามปกติไขมันในซากไม่แข็งการลดต้นทุนอาหารโคด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศโดยเฉพาะมันสำปะหลังนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจการเลี้ยงโคและจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงโคแบบยั่งยืนอีกด้วยมันสำปะหลังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารพลังงานทดแทนข้าวโพดหรือปลายข้าวในอาหารสัตว์ปีกได้เป็นอย่างดีโดยสัตว์ปีกยังให้สมรรถภาพการผลิตเหมือนเดิมจากสุขภาพสัตว์ปีกที่แข็งแรงทำให้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสูตรอาหารได้เป็นอย่างมากซึ่งทั้งหมดนี้มีผลทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์โดยสูตรอาหารมันสำปะหลังลดลงเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้มองข้ามความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตจึงได้ผลิตรายการเพื่อเยาวชนเป็นประจำเดือนละ1ครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องของสิทธิเด็กคิดสร้างสรรค์เว็บเป็นการนำจินตนาการความคิดการสังเคราะห์วิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เส้นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการสร้างโครงงานด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงออกซึ่งความสนุกสนานแสงสีเสียงและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโลกยุคใหม่เน้นการศึกษาด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการศึกษาวิจัยและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนด้วยการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติบนรากฐานทางวิชาการแก่เยาวชนในท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่บริเวณชายฝั่งและทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นการดำเนินงานที่อิงรูปแบบของสวนพฤกษศาสตร์โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิตมีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้มีการศึกษาต่อเนื่องมีการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งพันธุ์ไม้ดองมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบทดสอบวิ่งอ้อมหลักเป็นการวัดความคล่องแคล่วว่องไวโดยการวิ่งอ้อมหลักต่างๆตามทิศทางของแบบทดสอบและบันทึกเวลาด้วยหากผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติผิดพลาดไปจากแบบทดสอบจะต้องทำการทดสอบใหม่การเลี้ยงหอยแมลงผู้เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการศึกษาสภาพความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทะเลอันเกิดจากผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงผู้โดยการปักไม้ไผ่พัฒนาการเลี้ยงหอยแมลงผู้โดยการสร้างแพเชือกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนการเลือกใช้วัสดุในการสร้างแพเชือกเลี้ยงหอยแมลงผู้การสร้างแพเชือกเลี้ยงหอยการเลือกสถานที่เลี้ยงหอยศึกษาวงจรชีวิตของหอยแมลงผู้การแพร่พันธุ์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหอยแมลงผู้การดูแลรักษาการนำผลผลิตออกจำหน่ายและการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเลี้ยงหอยแมลงผู้เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตแล้วค่อยก็ได้ดูรายการทีวีของเกษตรนำไทยของ ITV แล้วทีนี้ค่อยก็เงี้ยมานั้นมันก็มีหนอนก่อพองมีแมลงต่างๆพองมันก็เงี้ยฮือเกษตรฮือรายได้เนี่ยมันตกต่ำลงแล้วค่อยได้ดูรายการทีวีอันเนี้ยค่อยก็เลยเอาไปลองใจดูทั้งหนอนก่อทั้งแมลงไอ้อย่างเนี้ยมันก็ดีขึ้นมาได้ผลผลิตได้เยอะกว่าเก่าได้ติดตามชมรายการเกษตรศาสตร์นำไทยเราได้รับความรู้ต่างๆมากมายที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มการงานประหาอาชีพและการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพการเกษตรเพื่อชุมชนซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากรายการนี้เป็นอย่างมากและในบางโอกาสได้มีโอกาสแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนในการพัฒนาอาชีพขอบคุณมากครับขอขอบคุณมอนซันโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืชราวอัพและสปาร์ค